ครงการโรงเรียนเพียงหลวงเป็นโครงการซึ่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้น้อมนำพระดำริทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีเพื่อสานต่อพระดำริในการพัฒนาเด็กครอบครัวชุมชนในถิ่นทุรกันดารให้มีคุณภาพการศึกษาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นบนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมถึงเผยแพร่พระกรณียกิจโครงการโรงเรียนเพียงหลวงให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้เข้าไปให้การสนับสนุนบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนโรงเรียนเพียงหลวง13ประชาบำรุงตั้งอยู่ที่ตำบลวังหลวงอำเภอเฝ้าไร่จังหวัดหนองคายเดิมชื่อโรงเรียนประชาบำรุงก่อตั้งเมื่อปี2516จนกระทั่งปีพ.ศ.2556กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการร่วมกับจังหวัดหนองคายได้คัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนเพียงหลวงทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีส่งพระราชทานนามโรงเรียนใหม่ว่าโรงเรียนเพียงหลวง13ประชาบำรุงในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีปัจจุบันมีนายธงชัยภูชมศรีเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเปิดทำการสอนระดับชั้นอนุบาล1ถึงป.6มีบุคลากร14คนนักเรียน208คนครอบครัวหรือชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรกว่า3ปีที่โรงเรียนเพียงหลวง13ประชาบำรุงได้พัฒนาความพร้อมที่จะเข้าสู่การเปิดตัวเข้าร่วมโครงการโรงเรียนเพียงหลวงในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีอย่างเป็นทางการในวันที่27มกราคม2560สำหรับกิจกรรมในวันนี้เริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าผู้เข้าร่วมงานลงทะเบียนรับบริการตรวจสุขภาพชมนิทรรศการรับประทานอาหารกลางวันในช่วงบ่ายเมื่อนายไมตรีอินทุสุทธิ์ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประธานในพิธีเดินทางมาถึงผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหนองคายและแขกผู้มีเกียรติตั้งแถวรอรับประธานในพิธีประธานกราบสักการะพระประจำโรงเรียนประธานถวายความเคารพเปิดกรวยกระทงดอกไม้ที่โต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีนายมนัสโนนุชกรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนมูลนิธิ Miracle of Life กล่าวสำนึกในพระกรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานและเรียนเชิญประธานมอบธงประจำโรงเรียนมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนจำนวน20ทุนมอบกระเป๋าพร้อมอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กนักเรียนจำนวน74ชุดมอบสื่อการเรียนการสอนตามแบบมอนเตสซอรีและอุปกรณ์เครื่องนอนจำนวน48ชุดให้กับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล1ถึง2มอบถุงยังชีพพระราชทานจำนวน500ชุดเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานในจังหวัดเยี่ยมชมการให้บริการของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มอบเงินให้ผู้พิการและผู้สูงอายุและท่านปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนพร้อมให้สัมภาษณ์ถึงความสำคัญของการดำเนินโครงการโรงเรียนเพียงหลวงสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นพระกรุณาธิคุณในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงหรือโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเนี่ยเราได้เป็นเจ้าภาพและบูรณาการประสานงานนะครับงบประมาณหลากหลายฝ่ายทำให้เกิดวันนี้เนี่ยเกิดพลังขึ้นในชุมชนครับน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการทำงานด้านการเกษตรแล้วก็การปรับตัวกับวิถีชีวิตนะครับที่อยู่บนความพอเพียงเพียงพอประหยัดเรียบง่ายนะครับนำศาสตร์แห่งพระราชามาใช้อย่างชัดเจนนะครับในฐานะที่ดูแลกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยก็ต้องขอบคุณนะครับจังหวัดหนองคายอำเภอเฝ้าไร่ที่แห่งนี้นะครับฝากอาจารย์ให้ศึกษาภาษาอังกฤษนะครับและการรู้เท่าทันเทคโนโลยีเรื่องไอทีต่างๆจะเป็นประโยชน์ในการเผชิญกับการศึกษาและโลกที่แปรเปลี่ยนไปอย่างสง่างามนะครับเพราะนั้นขอให้เด็กเหล่านี้ได้มีโอกาสมีกำลังใจได้รับเกียรติจากพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาจะไปต่อได้แล้วก็ภาวนาให้เด็กเหล่านั้นมีความเข้มแข็งถ้าที่ใดรัฐได้กระจายอำนาจโอกาสแล้วก็งบประมาณมายังพื้นที่แล้วเด็กต่างๆเหล่านั้นเขาจะมีพลานุภาพที่เขาจะปรับตัวให้เข้ากับท้องถิ่นและสู้กับสังคมโลกได้ครับการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตไม่เพียงเน้นวิชาการในห้องเรียนแต่จะต้องให้เด็กได้เรียนรู้วิชาชีวิตและวิชาธรรม
พื่อให้สามารถดำรงชีวิตเป็นกำลังสำคัญของสังคมและประเทศชาติต่อไปหากท่านสนใจเข้าเยี่ยมชมหรือให้การสนับสนุนโรงเรียนสามารถติดต่อได้ที่โรงเรียนเพียงหลวง13ประชาบำรุงในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีและนิคมสร้างตนเองโพนพิสัยจังหวัดหนองคายมาร่วมกันพัฒนาศักยภาพเด็กไทยเพื่อสร้างรากฐานบ้านเมืองสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน